สยาม KPT นะครับก็ก่อตั้งมาเมื่อปี45นะครับก็ปัจจุบันก็ประมาณ15ปีก็ปีหนึ่งของเราน่าจะอยู่ประมาณ3คือเราจับในส่วนของบริษัทเราไม่ได้ยังเป็นการเรื่องของเราถ้าไปเติบโตเราไม่เน้นเป็นเรื่องของรุ่นที่ใหญ่มากหรือว่าบริษัทที่มีค่ามากๆแล้วเราไม่สามารถที่ไปจัดเรื่องที่กลุ่มเราอยู่ความสามารถทำงานได้แล้วก็ดูแลลูกค้าได้อย่างดีเพื่อถึงคุณภาพของก็เราสเกลเราก็อยู่ประมาณสัก300นะครับในซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นไปทางรับงานในส่วนของงานโรงพยาบาลในส่วนในตัวของงานดูตัวอาคารที่อยู่อาศัยพักอาศัยเนี่ยก็ยังเป็นหลักที่เรามาทำตอนนี้ในรูปของช่วงระยะเวลา4-5 ปีเราเน้นไปทางโรงพยาบาลเราก็ทำในหลากหลายรูปแบบนะครับก็จริงๆแล้วเราเองเนี่ยบริษัทเรานอกจากจะทำงานก่อสร้างแล้วเราก็ยังมีทีมงานในส่วนของตกแต่งเพราะว่าเราทำเรื่องว่าสมมติว่าถ้าเกิดลูกค้าอาจจะมีไอเดียนะครับบิ้วอะไรนะครับต้องการให้ได้มาเราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับเราพร้อมที่จะสร้างให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรามีสโลแกนของที่บริษัทเรานะครับก็คือว่า you agree we make นะครับก็คือคุณฝันเราสร้างให้นะครับในส่วนของทีมของผู้บริหารเนี่ยนะของทางผู้บริหารนั่นก็ให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของตัวสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ได้รู้จักบิ้วเนี่ยแล้วก็เริ่มแนะนำเข้ามาให้ทีมงานไม่ใช่ตัวทางผมเองอะไรเงี้ยก็แนะนำมาตัวผมเองผมก็พอเข้ามาทำงานที่เนี่ยก็จับบิ้วแต่ก่อนหน้านั้นผมรู้จักบิ้วอยู่โครงการบิ้วเนี่ยซึ่งมาตอบสนองความต้องการของทางผู้บริหารข้างชัดเจนแล้วก็ทางบิวเองก็มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมมาเรื่อยๆนะครับให้สอดคล้องกับการใช้งานการคุ้มคอสต์ต้นต่างๆอะไรพวกนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่า อยากให้ลองใช้ก่อนนะครับว่าบิวตอบโจทย์คุณได้ขนาดไหนก็สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วนะฮะจังหวะของการทำธุรกิจหรือในเรื่องของปัจจุบันทุกคนมีการใช้โซเชียลมากขึ้นวิ่งเข้าไปหาได้มากขึ้นวิวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วเข้ามาในพื้นฐานนี้ส่วนเราเองเนี่ยเราอย่างตัวผมเองหรือดังนี้ก็ไม่รู้หรอกคืออะไรแต่ว่าเราเปิดใจที่จะรับต้องลองครับพอลองมาได้เสร็จคือแล้วคนที่จะตอบโจทย์ได้อยู่ที่คนว่าคุณใช้แล้วมันตอบคุณได้แต่ถ้าถามว่าดูว่าวิวตอบไหมผมก็ตอบถ้าไม่ตอบเราผมไม่ใช่แต่ก็ลองดูนะมันไม่ได้เสียหายเพราะคุณใช้มาก็ตั้งแต่ปีแรกมันไม่ได้เสียตังค์ให้มาใช้เรื่องของ PC ด้วยกันนะฮะก็มีประโยชน์นะก็ถ้าไม่มีเครื่องมืออะไรก็จะช่วยมองทั้งธุรกิจของเล็กๆหรืออะไรนะเราก็คิดว่าน่าจะให้คุณลองมาหยิบมาใช้ดูแล้วก็ไปใช้ไม่เสียหายครับอยากใช้แค่คนเดียวก็ใช้ได้คุณจะขอใช้ได้ในส่วนของคาแรคเตอร์ของบริษัทเราก็คือบริษัทที่เรามุ่งเน้นนะฮะก็คือสร้างที่เราบอกอยู่ฝันเราก็สร้างเราก็ต้องสร้างให้เป็นนะฮะเราก็มุ่งมองแล้วเรามีความจริงใจในการที่เราทำงานให้ลูกค้าเนี่ยได้สมมติว่าให้คุณไม่ต้องคิดอะไรละคุณไว้ใจใจเราทำให้ทุกอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เริ่มทำเราก็เริ่มทำจุดนี้ทางผู้บริหารที่ผมขอตั้งเนี่ยท่านก็มาทำจุดนี้ท่านมีธรรมอธิบายได้ในส่วนนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงไปตรงมาก็คือได้เราไม่ได้มากับนะฮะว่าเฮ้ยขอที่สร้างไม่ได้แต่ว่าเราเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวนั่งคิดพิจารณาเนี่ยซึ่งถ้าถามผมถ้าคุณจะไปคิดแบบนั้นมันต้องมีให้คุณคิดมากอีกหลายเรื่องคุณคิดตรงคิดแบบสิ่งเรื่องเนี้ยได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าไปฝืนนะฮะทางของผู้บริหารที่ก่อตั้งเนี่ยเขาต้องมีคิดในเชิงแบบนี้
ราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วก็จริงใจแล้วก็จนพัฒนาตัวลูกค้าให้ความไว้วางใจมากขึ้นมีความมากขึ้นงานก็ได้มามากขึ้นเราพัฒนาเมื่อลูกค้ามีความพอใจลูกค้าเป็นประสบความสำเร็จลูกค้าอยากจะขยายลูกค้าต้องคิดถึงเราก็มีเราก็ไปทำให้ลูกค้าคนหนึ่งก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จับตัวคู่ไปกับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ลูกค้าก็ทีเดียวเขาก็บอกต่อแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็ลองทำ